ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ New Suzuki Swift นะครับเรียกได้ว่าครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับจากก่อนหน้านี้รุ่นไลน์อัพของเขาเนี่ยจะมีประมาณ 4-5 รุ่นจะมีรุ่นพิเศษมีต่างๆมากมายตอนนี้เหลือ2รุ่นนะครับก็คือรุ่น GL แล้วก็ GLX นะครับโดยราคาค่าตัวของรุ่นเริ่มต้นหรือ GL เนี่ย 557,000 บาทแล้วก็ GLX ตัวท็อปนะครับ 629,000 บาทนะรุ่นนี้คุ้มค่ามากขึ้นในแง่ของความเป็น GL นะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มแต่ออปชันต่างๆที่เขาเพิ่มเติมมาให้เนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้จะพาไปไล่เรียงกันว่ารุ่นใหม่นะครับแตกต่างอะไรจากรุ่นเก่าบ้างแล้วก็รุ่นเริ่มต้นแตกต่างอะไรจากรุ่นท็อปบ้างนะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับในส่วนของ New Suzuki Swift นะครับภาพรวมก็คือตัวถังเดิมนะครับแพลตฟอร์มเดิมเลยฮาร์ดเทคแล้วก็เครื่องยนต์นะครับ K12M Dual Jet 4สูบ 1.2 ลิตรนะครับ83แรงม้าแรงบิด108นิวตันเมตรนะครับเกียร์ CVT แล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับแอร์แบ็ก6ลูก ABS EBD Traction นะครับครูซคอนโทรลฮิลโฮฮิลแอสซิสต์ต่างๆมีมาให้เหมือนเดิมเลยเรามาเริ่มกันที่ตัวเริ่มต้นก่อนละกัน GL นะครับ 557,000 บาทเนี่ยรุ่นเริ่มต้นของเขาเรียกได้ว่าเพิ่มเติมระบบต่างๆมานะครับแต่ดีไซน์โดยรวมจะแตกต่างจากตัวท็อปหน่อยนึงนะครับชุดโคมไฟหน้ายังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับกระจังหน้าเป็น3มิติมีเส้นสายครูเมียเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเดย์ไลท์นะครับแยกออกมาติดตั้งอยู่บริเวณกรอบไฟตัดหมอกนะครับในส่วนของล้อเนี่ยนะครับเป็นล้อแบบฝาครอบนั่นเองภายในก็จะแตกต่างเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นจอขนาด8นิ้วที่ยังไม่มีมาให้นะครับยังเป็นวิทยุแบบปกติอยู่รวมไปถึงพวกครูซคอนโทรลในส่วนของรุ่น GL นะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับ1เลยแอร์ออโต้รุ่นนี้มีมาให้แล้วกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ3มิตินะครับคีย์เลสมีมาให้แล้วแล้วก็ระบบล็อกรถยนต์ออโต้มีมาครบคันเลยรวมไปถึงฝาครอบกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้ามีมาแล้วนะในราคา 557,000 บาทและในส่วนของ GLX นะครับ629,000 บาทหรือตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเก่าเลยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ3มิติมีคิวโครเมียมครอบมานะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED มี Daytime Running Light มาให้แล้วไฟตัดหมอกมีมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเนี่ยปรับองศาสูงต่ำได้ด้วยในส่วนของล้อนะครับลวดลายเดิมขนาดเดิม16นิ้วแต่เขาเพิ่มเติมคือเขาปัดเงามาให้ก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆหน่อยนึงอันนี้จะมีแบบมีมิติมากขึ้นนะฮะและทีนี้คุณผู้ชมสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของรุ่นท็อปเลยก็ว่าได้จอ8นิ้วนะครับใหญ่มากกับเต็มคอนโซลเลยนะ Apple CarPlay Android Auto FMAM Bluetooth ได้ทั้งหมดและในส่วนของแผงแดชบอร์ดก็ตกแต่งวัสดุใหม่นะครับวัสดุลวดลายเป็นพลาสติกแหละแต่ทำลวดลายแบบโครเมียมเป็นแบบโลหะมันดูหรูหรามากขึ้นและทีนี้นะครับระบบต่างๆครูซคอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบคันเหมือนเดิมแอร์แบ็ก6ลูกนะฮะก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าชื่นชอบประการใดแต่ผมบอกเลยว่า GL เนี่ย557เนี่ยผมว่าราคาดีแล้วก็ออปชันมีมาให้เพียงพอต่อการใช้งานสรุปโดยรวมนะครับสำหรับ New Suzuki Swift นะครับเหลือ2รุ่นแหละนะ GL 557แล้วก็ตัวท็อป GLX 629นะผมว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นตัวเลือกที่ง่ายดายขึ้นนะคือถ้าเกิดคุณมีงบประมาณแบบ 500,000 กว่านะกับออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เล่นตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดอยากได้สุดไปตัวท็อปเลยนะครับและทีนี้เดี๋ยวเรามีคิวทดสอบการขับขี่จะเป็นอย่างไรอดใจรอไม่นานนะเดี๋ยวออโต้สเตชั่นจัดให้แน่นอนนะหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องออโต้สเตชั่นด้วยวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ